ชื่อของ Deftones นะครับก็เป็นวงดนตรีที่ถ้าเกิดใครเป็นคอเมทัลน่าจะรู้จักพวกเขาเป็นอันดีอยู่แล้วหนึ่งในสุดยอดวงร็อกที่เป็นเด็กสเก็ตมาจากซาคราเมนโตและพวกเขาเกือบจะไม่ได้ทำวงดนตรีวงนี้ถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขาหักครับ Music Stand Podcast เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาเล่าเรื่องโดยบอมสุวาทินวัฒนวิถีกูลสวัสดีครับคุณอยู่กับบอมสุวาทินและนี่คือ Music Stand เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาและเรื่องที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของวงดนตรีที่ชื่อว่า Deftone หนึ่งในสุดยอดวงร็อกที่เป็นเด็กสเก็ตมาจากซาคราเมนโตและพวกเขาเกือบจะไม่ได้ทำวงดนตรีวงนี้ถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขาหักครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังกันใน Music Stand สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก Deftones ครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพวกเขากันนี่คือวงดนตรีที่ก่อตั้งวงกันมาในช่วงกลางๆยุค90นะครับเราอาจจะสามารถนิยามดนตรีของเขาสั้นๆว่าร็อกแล้วกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเขาทำเอาไว้เนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็กว้างมากๆสำหรับดนตรีของพวกเขานะฮะสมาชิกในไลน์อัพปัจจุบันประกอบไปด้วยชิโน่โมเรโน่ร้องนำสเตเฟนคาร์เพนเตอร์มือกีตาร์เอฟคานิงแฮมมือกลองแฟรงค์เดลกาโดมือคีย์บอร์ดแล้วก็ในส่วนของเบสนะฮะก่อนหน้านี้เป็นชิเชงแล้วก็ปัจจุบันนี้เซอร์จิโอเวก้ามารับหน้าที่แทนแต่ในขณะที่เรากำลังอัดพอดแคสต์อันนี้ก็เขาเพิ่งประกาศลาออกจากวงไปนะครับ Deftones มีผลงานสตูดิโออัลบั้มมาแล้วทั้งสิ้น9อัลบั้มนับตั้งแต่ปี1995มาจนถึงปัจจุบันนะครับพวกเขามีดีกรีเป็นถึงเจ้าของรางวัลแกรมมี่สาขา Best Metal Performance จากปี2001และยังคงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในปี2022นี้ในสาขา Best Metal Performance แล้วก็ Best Rock Performance อีกด้วยเสน่ห์ของ Deftones อย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเขายังอยู่ในซีนดนตรีได้อย่างยาวนานก็คือพวกเขาไม่ได้จำกัดแล้วก็เล่นอะไรที่มันจำเจนะครับพวกเขาปรับตัวแล้วก็พัฒนาซาวด์ของตัวเองอยู่เสมออัลบั้มแต่อัลบั้มของพวกเขาเนี่ยมีการเติบโตมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาพวกเขาเริ่มต้นจากวงดนตรีที่อยู่ในกระแสอัลเทอร์เนทีฟเมทัลมาจนถึงช่วงนูเมทัลแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่สำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อซีนอีโมด้วยเรียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่วงที่ขึ้นถึงท็อปบิลบอร์ดชาร์ตแต่ว่าเมื่อเทียบกับวงดนตรีรุ่นเดียวกันแล้วเนี่ยพวกเขาถ้าพูดง่ายๆคือไม่ค่อยมีใครบอกว่าพวกเขาไม่ดีหรือว่าเป็นวงที่โดนเกลียดน้อยที่สุดวงหนึ่งก็ว่าได้นะฮะและเคยมีคนนิยามสั้นๆว่า Deftones เนี่ยเหมือนกับจะเป็น Radiohead ของฝั่งเมทัลก็ว่าได้ครับอัลบั้มที่สำคัญของพวกเขาก็คือ White Pony นะฮะเป็นอัลบั้มที่ส่งอิทธิพลต่อวงการเมทัลในเวลานั้นเป็นอย่างมากครับและนี่ก็คือวงดนตรีที่ถือว่าทำเพลงได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าเกิดย้อนไปถึงจุดกำเนิดของทางวงนะครับพวกเขาก็จริงๆแล้วมารวมตัวกันได้เพราะสเก็ตบอร์ดย้อนกลับไปในปี1988ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นโดยการที่ชิโน่โมเรโน่เอฟคานิงแฮมสตีเฟนคาร์เพนเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนที่เติบโตกันมาในวัยเด็กจากเมืองซาคราเมนโตนะครับพวกเขาเป็นเด็กที่เจอกันเพราะสเก็ตบอร์ดรวมตัวกันเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แถวบ้านครับโดยเฉพาะสตีเฟนคาร์เพนเตอร์เนี่ยเขาเคยเปิดเผยในนิตยสารกีตาร์เวิลด์ว่าครั้งนึงเนี่ยเขาเคยแทบจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากการเล่นสเก็ตบอร์ดครับผมถ่ายสเก็ตไปกลับจากบ้านและโรงเรียนตลอดและตอนกลางคืนหลังเลิกเรียนผมก็ออกไปเล่นสเก็ตอีกทั้งคืนผมมักจะทำแบบนี้ทุกๆวันผมก็ชอบเหล่สาวบ้างตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญมากไปกว่าสเก็ตสำหรับผมสักเท่าไหร่นักผมอยากเล่นสเก็ตบอร์ดเพียงอย่างเดียวนี่ก็คือสิ่งที่แสดงออกให้เห็นว่าพวกเขาคลั่งไคล้สเก็ตบอร์ดขนาดไหนนะครับอย่างที่ทราบกันครับวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของอเมริกันชนซึ่งเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ70แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงยุค90เนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างพีคมากๆจากเดิมที่เป็นกิจกรรมเท่ๆแก้เบื่อของคนที่เล่นเซิร์ฟนะครับกลายเป็นกีฬาที่จริงจังขึ้นมาแล้วก็ยังส่งผลไปถึงวัฒนธรรมแบบสตรีทคัลเจอร์ด้วยนะครับแน่นอนเด็กเพื่อนซี3คนจากซาคราเมนโตแก๊งนี้พวกเขาก็คลั่งไคล้สเก็ตบอร์ดนะฮะเล่นสเก็ตบอร์ดกันเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับเมื่อหนุ่มน้อยสตีเฟนคาร์เพนเตอร์ในวัย16ปีประสบอุบัติเหตุจากการถูกรถชนระหว่างเล่นสเก็ตบอร์ดส่งผลให้เขาต้องขาหักและพักฟื้นอยู่เป็นเวลาหลายเดือนบนรถเข็นที่บ้านถ
ึงตรงนี้อาจจะสงสัยนะครับว่าการถูกรถชนคราวนั้นของเขาเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนและเขารอดมาได้ยังไงเขาได้เปิดเผยว่าคนขับรถคนนี้เนี่ยเขาซิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ60ไมล์ต่อชั่วโมงตอนที่เขาชนผมทำให้รถของเขาบุบตอนนั้นผมแทบมองไม่เห็นไม่ได้ยินหรือแม้กระทั่งรู้สึกตัวอะไรแบบว่ายังไม่ทันจะได้เจ็บด้วยซ้ำแต่ถ้ามองเฉพาะเรื่องการบาดเจ็บทางกายจริงๆตอนนั้นผมอาจจะตายไปแล้วด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมรอดมาได้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆผมลืมตาตื่นขึ้นมากลางถนนแล้วก็ค้นพบว่าขาตัวเองก็หัก2ท่อนไปแล้วผมรู้สึกหงุดหงิดมากเพราะคิดว่าคงไม่ได้เล่นสเก็ตแน่ๆเลยและคำพูดแรกหลังจากที่ผมรู้ตัวหลังจากโดนรถชนก็คือเมื่อไหร่ผมจะกลับไปเล่นสเก็ตได้เนี่ยพอเพื่อนๆมองที่แผลของผมแล้วพวกเขาก็บอกว่าโอ้คงอีกนานมากๆเลยแหละเพื่อนเอาละครับจากเด็กที่ชื่นชอบแล้วก็คลั่งไคล้สเก็ตบอร์ดมากๆถึงจุดนี้สตีเฟนคาร์เพนเตอร์ก็จำใจต้องนอนรักษาตัวแล้วก็พักฟื้นอยู่ที่บ้านนะฮะสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มระลึกได้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะรุนแรงกว่าที่เขาคิดและการรักษาตัวของเขาก็คงจะเนิ่นนานและเขาก็คงอาจจะไม่สามารถอยู่เฉยๆได้และตอนนี้นี่เองนะครับที่เขาจำเป็นจะต้องหากิจกรรมอื่นๆเพื่อไม่ให้เป็นการที่เขาต้องฝืนตัวเองเพื่อกลับไปเล่นสเก็ตบอร์ดในเวลาที่ยังไม่สมควรนะครับและแล้วด้วยความบังเอิญครับในขณะที่เขาอยู่บ้านแล้วก็คิดว่าเอ๊ฉันจะทำอะไรดีในช่วงเวลาว่างนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเอากีตาร์มาไว้ที่บ้านเขาแล้วก็บอกว่านายเล่นอันนี้สิมันจะได้ช่วยให้นายหยุดฟุ้งซ่านแล้วก็แก้เบื่อได้บ้างช่วงนั้นเขาก็เลยเล่นกีตาร์อย่างจริงจังครับก็เล่นทั้งเพลงเฮฟวี่เมทัลอย่างวงแรดวงTrash อย่าง Anthrax รวมไปจนถึง Metallica ไม่นานนักนะครับหลังจากที่เพื่อนๆชาวแก๊งสเก็ตบอร์ดของเขาเนี่ยขาดคู่หูไปก็ได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวคาร์เพนเตอร์เองกำลังเล่นกีตาร์อยู่เพื่อนๆที่เคยเล่นสเก็ตก็เลยมาที่บ้านของเขาแล้วก็บอกว่างั้นเรามาเล่นดนตรีด้วยกันดีกว่าในระหว่างที่นายยังเล่นสเก็ตบอร์ดไม่ได้นี้ตอนนี้โมเรโนและคันนิงแฮมก็ยกขยงกันไปอยู่ที่โรงรถของคาร์เพนเตอร์นะฮะแล้วพวกเขาก็ค่อยๆเนรมิตลงรถอันนั้นให้กลายเป็นห้องซ้อมชิโนโมเรโนรับหน้าที่ร้องนำส่วนเอฟคันนิงแฮมก็หวดกลองซึ่งจริงๆเอฟคันนิงแฮมเนี่ยเขาก็เป็นมือกลองมาก่อนอยู่แล้วนะครับและต่อมานี่คือกิจกรรมที่ทดแทนการเล่นสเก็ตบอร์ดของพวกเขาที่ห่างหายไปซะอย่างนั้นครับในช่วงแรกนี้วงของพวกเขามีสมาชิกที่ชื่อว่าโดมินิกกาเซียมาเสริมทัพในฐานะมือเบสนะครับและในช่วงเวลาเดียวกันนี้ที่วงดนตรียังไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยสักเท่าไหร่เพราะว่าคันนิงแฮมเนี่ยซึ่งก็เป็นมือกลองที่มีฝีมืออยู่แล้วเพราะว่าเล่นกลองมาตั้งแต่เด็กนะฮะก็เล่นอยู่หลายวงครับก็ต้องแวบไปแวบมาไปเล่นกับอีกวงดนตรีนึงจากซาคราเมนโตอยู่สักระยะเวลานึงทำให้กาเซียเนี่ยต้องสลับไปตีกลองนะครับและก็ตำแหน่งเบสที่ว่างลงไปก็ได้มือเบสคนใหม่ที่ชื่อว่าชิเชงเข้ามาเล่นแทนพวกเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกไปมาอยู่ไม่นานนะครับจนกระทั่งเอฟคันนิงแฮมได้หวนคืนสู่วงดนตรีวงนี้ในที่สุดก็เกิดเป็นไลน์อัพในระดับตำนานของ Deftones ที่ลงตัวประกอบไปด้วยชิโนโมเรโนร้องนำเอฟคันนิงแฮมตีกลองสเตเฟนคาร์เพนเตอร์เล่นกีตาร์และชิเชงในตำแหน่งของเบสและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของวงดนตรีที่กำลังจะยิ่งใหญ่ในอนาคตครับในช่วงแรกพวกเขาออกอัลบั้มที่ชื่อว่า Adrenaline นะฮะในปี1995แล้วก็ Around the Fur ในปี1997สองอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่ออกมาในช่วงที่ Nu Metal กำลังจะเริ่มต้นทะยานสู่กระแสหลักครับดนตรีของพวกเขาก็เต็มไปด้วยซาวกีตาร์อันหนักหน่วงหยาบกร้านบวกกับเสียงร้องของฟรอนต์แมนอย่างชิโนโมเรโนที่แผดคำรามเป็นเอกลักษณ์ทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่ถูกจับตามองร่วมกับบรรดาวงนูเมทัลดาวรุ่งที่กำลังขึ้นมาในเวลานั้นนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในช่วงปี2000เมื่อพวกเขาออกอัลบั้มที่ชื่อว่า White Pony ออกมาและนี่คืออัลบั้มที่สำคัญต่อทางวงเองและสำคัญต่อแวดวงดนตรีร็อกมากๆนี่คืออัลบั้มที่ทำให้ Deftones เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำในการเริ่มต้นสำรวจหาทิศทางใหม่ๆพวกเขาเผยว่าอัลบั้มนี้เนี่ยนอกจากจะมีความหนักหน่วงแบบนูเมทัลแล้วพวกเขายังได้รับอิทธิพลจากดนตรีทั้งในฝั่งอังกฤษแล้วก็อเมริกันในช่วงทั้งทศวรรษ80แล้วก็90มามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีตาร์แตกฟุ้งแล้วก็รกๆหน่อยในสไตล์ที่เรียกว่าชูเกสหรือว่าการเอาบีทแบบฮิปฮอปเข้ามาผสมผสานนะฮะเป็นดนตรีที่อาจจะคล้ายคลึงกับฮิปฮอปแต่ก็ไม่ได้สนุกสนานแต่มันให้ความรู้สึกอีกด้านนึงที่รู้สึกหม่นๆมากกว่านะครับ
นอกจากนี้พวกเขาก็ยังผสมผสานความเป็นโปรเกรสซีฟร็อกเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าดันบาร์ด้านเทคนิคของพวกเขาเนี่ยไปจนสุดเพดานผ่านการใช้เครื่องดนตรีอื่นๆมาประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องสายหรือว่าเสียงของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยังมีการวางสัดส่วนของเพลงเนี่ยที่สลับซับซ้อนมากขึ้นด้วยอีกอย่างนึงก็คือเขาดึงเอากลิ่นอายของอารมณ์โพสต์ร็อกเข้ามาใช้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆโพสต์ร็อกเนี่ยมันเป็นดนตรีที่อาจจะเป็นอินสตูเมนทัลไม่ได้มีเนื้อร้องหรือมีร้องก็ร้องน้อยๆมากนะครับพวกเขาเนี่ยก็ดึงเอาเสน่ห์บางอย่างของโพสต์ร็อกเข้ามาผสมด้วยไวท์โพนี่ออกมารวมๆเรียกได้ว่าน่าจะเป็นดนตรีแบบเอ็กซ์เพอริเมนทัลร็อกนะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะถูกจัดเป็นอัลเทอร์เนทีฟเมทัลก็ได้จุดนี้นี่เองทำให้ทางวงเนี่ยเริ่มหลุดออกจากกรอบของการเป็นหนึ่งในกลุ่มก้อนของวงนูเมทัลในยุคเดียวกันออกไปนะครับเริ่มจะมีความแตกต่างจากคอน POD หรือ Linkin Park ในยุคนั้นที่ยังเป็นวงดนตรีที่มีกลุ่มก้อนเดียวกันอย่างชัดเจนนะฮะเป็นริฟกีตาร์เป็นจังหวะแบบฮิปฮอปผสมผสานแต่ว่า Deftone เนี่ยตอนนี้พาดนตรีของตัวเองไปไกลกว่านั้นแล้วครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านในแง่ของชื่อเสียงแล้วก็คำชมจากนักวิจารณ์ในอัลบั้มของ White Pony นะครับพวกเขาก็ยังต่อยอดเพลงของตัวเองอย่างต่อเนื่องอัลบั้มที่ชื่อเดียวกับวงอย่าง Deftones ในปี2003ต่อเนื่องมาด้วยอัลบั้มที่ชื่อ Saturday Night Wish ในปี2006ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่พีคสุดๆของทางวงนะฮะก่อนที่จะต้องมาสะดุดลงจากการที่สมาชิกคนสำคัญอย่างชิเชงเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวเป็นเจ้าชายนิทราอยู่นานในช่วงปี2008ครับยังไงก็ตามในช่วงเวลานั้นทางวงก็เดินหน้าทำเพลงกันต่อโดยที่ได้เซอร์จิโอเวก้ามารับตำแหน่งมือเบสแทนแล้วก็ออกอัลบั้มที่ชื่อว่า Diamond Eyes ในปี2010และ Koino Yokang ในปี2012จนในที่สุดก็ถึงวันที่ชิเชงจะต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับตลอดกาลในปี2013ในตอนนี้เวก้าก็ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของวงอย่างถาวรครับและพวกเขาก็ร่วมกันปล่อยอัลบั้มอย่างต่อเนื่องมาจนถึงอัลบั้มชุดล่าสุดที่ชื่อว่า Ohms ในปี2020และในขณะที่เรากำลังอัดพอดแคสต์ตอนนี้อยู่นะครับตัวเซอร์จิโอเวก้าเองก็ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกวงไปอีกครั้งแล้วแต่เชื่อว่าสมาชิกที่เหลืออยู่ก็น่าจะเดินหน้าทำเพลงกันต่อไปเพราะว่าพวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับและนี่ก็คือภาพรวมเส้นทางทางดนตรีของ Deftones ครับแม้ว่าพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นเด็กสเก็ตแล้วก็หันมาโฟกัสทางด้านดนตรีแต่ความจริงแล้ว Deftones ก็เป็นวงดนตรีที่ไม่เคยห่างหายไปจากสเก็ตบอร์ดแต่อย่างใดครับถ้าเกิดเราสังเกตให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวหรือว่าเรื่องของมิวสิกวิดีโอเนี่ย Deftones จะมีสเก็ตบอร์ดเป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเขาแทรกอยู่เป็นประจำรวมถึงพวกของขายที่ระลึกนะฮะ Deftones เองนี่เคยออกตัวแผ่นสเก็ตออกมาขายด้วยซ้ำแล้วก็ตัวแผ่นในบางรายก็กลายเป็นของหายากที่เรียกได้ว่าประมูลกันจนราคาไปไกลมากๆอีกอย่างนึงก็คือการคอลแลบกับแบรนด์ในสายสเก็ตนะครับยกตัวอย่างเช่น Dickies ก็เคยทำเสื้อวงที่เขียนว่า Deftones ที่มีฟอนต์ตัวหนังสือเป็นแบบ Dickies ออกมาด้วยครับถ้าเกิดไปดูมิวสิกวิดีโอของพวกเขาอย่างเพลงที่ชื่อว่า Hexagram ก็จะเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีการสอดแทรกimage ของความเป็นเด็กสเก็ตในทางอ้อมๆอยู่เสมอนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่า Back to School Mini Magic ก็เป็นเพลงที่เห็นโมเรโน่กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ในโรงเรียนรวมไปจนถึงเพลงอย่าง Romantic Dreams ที่มิวสิกวิดีโอเนี่ยเป็นภาพของคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดล้วนๆเลยนะฮะโดยที่ในเพลงนี้ได้เจสันพาร์คโปรสเก็ตเชื้อสายเกาหลีมาร่วมแสดงด้วยและนี่ก็คือเส้นทางทางดนตรีของ Deftones ครับพวกเขาจะถือกำเนิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีสเก็ตที่เชื่อมพวกเขาเอาไว้ในตอนแรกนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งในวงดนตรีระดับตำนานในขนาดนี้ถ้าเกิดสตีเฟนคาร์เพนเตอร์มือกีตาร์ของวงในวันนั้นไม่ได้ขาหักจากสเก็ตบอร์ดครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Music Stand ในวันนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงชอบเพลงชอบอัลบั้มไหนของ Deftones แล้วก็คิดว่าวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดกับ Deftones เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับหากชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ Main Stand ด้วยสำหรับวันนี้ผมบอมสุวาทินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็
ากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ